บนโพสต์ออนแพทอยากให้สนใจลูกผัวด้วยเบนเรซซิ่งโพสต์ออนแพทณปภาช่วยหันมาสนใจลูกและผัวหน่อยทำโดนแซวคิดถึงก็รีบไปหายามัวแต่โพสต์รูปเก่าตั้งแต่เบนเรซซิ่งกลับมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกก็มักจะมีภาพความอบอุ่นเวลาเจ้าตัวอยู่กับภรรยาสาวแพทณปภาและลูกชายน้องเรซซิ่งออกมาให้แฟนได้ชื่นใจอยู่ตลอดพร้อมพากันลุ้นว่าเมื่อไรสามคนพ่อแม่ลูกจะได้กลับมาอยู่บ้านเดียวกันเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้หนุ่มเบนก็มักจะหาเวลาไปช่วยสาวแพทเลี้ยงลูกเวลาฝ่ายหญิงต้องออกงานอยู่ตลอดล่าสุดวันที่2ตุลาคม2561ก็มีโมเมนต์มาให้แฟนๆได้อมยิ้มตามหลังหนุ่มเบนโพสต์ภาพสาวแพทที่กำลังก้มหน้าก้มตาให้ความสนใจกับโทรศัพท์มือถือสุดกับน้องเรซซิ่งที่มองมาหาคุณพ่อแบบตาเขาน่ารักน่าเอ็นดูมากมากพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามาเล่นไรอะเรซหิวซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ช่วยเรียกให้สาวแพทหันมาสนใจคุณสามีและคุณลูกชายกันเพียบพร้อมแซวหนุ่มเบนว่าอย่ามัวแต่ขุดรูปเก่ามาโพสต์คิดถึงก็ไปหาสิจ้าแฟนๆอยากเห็นโมเมนต์ใหม่ๆแล้วแหมแหมอยากให้ภรรยาสนใจถึงกับต้องอ้อนหนักแบบนี้เลยเหรอคันเนี่ยตอนนี้เรากลับไปฟังคำพูดของแบรนด์เรซซิ่งที่เคยพูดถึงสถานะปัจจุบันของตนและสาวแพทได้เลยค่ะอันเนี้ยคือต้องบอกว่ายังไม่ได้นัดว่างคุยกันแบบเป็นทางการอะไรยังไงเพราะว่าทางเราอ่ะก็ต้องดูแลแม่เราเหมือนกันเพราะว่าแม่เราก็อยู่คนเดียวแล้วคุณพ่อก็เสียไปแล้วแล้วเขาก็ทางบ้านเขาก็ที่รู้อยู่ว่ามีเขาก็ต้องดูแม่ที่ป่วยเหมือนกันครับเนี่ยก็คือว่าเราก็คุยกันว่าจุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเขาว่างจากงานเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยเขาเราก็มาคุยกันอีกทีนึงเบนเรซซิ่งพูดครั้งแรกสถานะกับแพทณปภายังไม่ชัดเจนดีใจน้องเรซซิ่งจำพ่อได้เบนเรซซิ่งพูดครั้งแรกถึงความสัมพันธ์กับแพทณปภาเผยยังไม่ว่างคุยกันเรื่องนี้รอเวลาฝ่ายหญิงว่างคุยกันอีกครั้งเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยจริงๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวแพทณปภาหลังสามีเบนเรซซิ่งต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำกว่า1ปี3เดือนและเพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาชั่วคราวซึ่งก็ทำให้แฟนๆได้เห็นภาพครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าอีกครั้ง3คนพ่อแม่ลูกและยิ่งได้เห็นน้องเรซซิ่งเท่ากับคุณพ่อได้ดีมากๆแม้ห่างกันไปเป็นปีก็ยิ่งทำให้แฟนๆชื่นใจล่าสุดวันที่24กันยายน2561หนุ่มเบนก็ได้ออกมาเปิดใจหลังกลับมาใช้ชีวิตพร้อมหน้าครอบครัวผ่านรายการอาภาพบันเทิง34ทางช่องอมรินทร์ทีวีโดยเจ้าตัวได้พูดถึงเรื่องที่เพิ่งเข้าโรงพยาบาลว่าเพิ่งไปตรวจเช็คสุขภาพเพราะไม่รู้ว่า1ปี3เดือนที่อยู่ในเรือนจำจะมีโรคภัยไข้เจ็บติดออกมาหรือเปล่าซึ่งทุกอย่างก็ออกมาปกติที่เป็นปัญหาก็คงจะเป็นเรื่องการปรับตัวคุณหมอบอกว่าต้องใช้เวลาหลายคนอาจมองว่าอยู่ในเรือนจำ1ปี3เดือนดูแป๊บเดียวคนข้างนอกอาจจะดูไม่นานแต่คนข้างในรู้สึกยาวนานซึ่งตอนนี้ที่ออกมาได้เกือบ1เดือนสภาพจิตใจก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่3วันแรกที่ออกมาคือกินไม่ได้นอนไม่หลับเนื่องจากตอนที่ตนอยู่ข้างนี้ต้องกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาส่วนกับลูกชายน้องเรซซิ่งที่หลายคนอยากรู้ว่าจำได้ไหมว่าเป็นพ่อหนุ่มเบนก็เผยด้วยความภาคภูมิใจว่าตอนที่เจอกับน้องเรซซิ่งก็เรียกตนเลยว่าป๋าป๋าทำเอาตนน้ำตาจะไหลเพราะดีใจมากๆถามว่ากลัวไหมว่าเขาจะจำเราไม่ได้เบนก็เผยว่าก่อนหน้านี้ตนก็เลี้ยงอย่างใกล้ชิดมาตลอด3เดือนเรียกได้ว่าผูกพันกันมากซึ่งตอนนี้ตนก็กำลังพยายามทดแทนที่หายไปปีกว่าด้วยการเจอเขาให้ได้มากที่สุดและเรื่องที่หลายคนอยากทราบกับเรื่องความสัมพันธ์กับภรรยาหนุ่มเบนก็เผยว่าตอนนี้ก็นัดกันว่าวันไหนว่างตรงกันจะนัดเจอพาลูกไปเที่ยวตนพยายามจะหาเวลาให้ได้มากที่สุดบางทีเขารับงานคู่กับลูกที่ต่างจังหวัดต้องนั่งเครื่องบินไปตนก็อยากไปแต่ก็ขึ้นเครื่องบินไม่ได้จึงหาเวลาว่างๆบางทีตนก็ไปหาเขาที่บ้านบางทีเขาก็มาหาตนที่บ้านส่วนความสัมพันธ์จะไปต่อไหมคือตอนนี้ยังไม่ว่างคุยเรื่องนี้กันจริงๆจังๆเลยเพราะตนก็ต้องดูแลแม่อยู่คนเดียว
พราะคุณพ่อเสียไปแล้วส่วนทางบ้านเขาก็อย่างที่รู้อยู่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยเหมือนกันงานเขาก็เยอะเราก็อยากแบ่งเบาภาระเขาด้วยเราก็เอาลูกมาอยู่กับเราเราเลยคุยกันว่าเดี๋ยวเอาให้ว่างจริงๆค่อยมาคุยกันอีกทีนอกจากนี้เจ้าตัวยังพูดถึงเรื่องที่เห็นในอินสตาแกรมที่มีการเดินสายแก้บนว่าคุณแม่พยายามช่วยเหลือตนทุกช่องทางพอตนได้ออกมาจึงต้องพากันไปแก้บนไกลแค่ไหนก็ไปคุณแม่บนไว้หลายวัดมากตอนนี้ก็ยังแก้กันไม่หมดเพราะตนก็มีข้อจำกัดห้ามขึ้นเครื่องบินเนื่องจากยังต้องใส่กำไลข้อเท้าอยู่แต่ยังไงก็ต้องไปแก้บนให้ครบเนื่องจากตอนอยู่ข้างในก็อ่านหนังสือนั่งสมาธิตอนนี้จึงชอบเข้าวัดทำบุญมากขึ้น